สวัสดีค่ะพบกับเมย์อีกแล้วนะคะเมย์เมสินีธีกันธานะคะก็หลายๆคนอาจจะแบบสงสัยว่าที่ผ่านมาเมย์ห่างหายไปไหนเกือบ5ปีเลยมั้งนะในการที่ไม่ได้ทำอัปเดตคลิปช่องของร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะก็จะบอกว่าไปฝึกฝนวิทยายุทธ์หลายๆอย่างมานะคะก็วันนี้นะคะอย่าพูดพร่ำทำเพลงไปเลยทีเดียวนะคะก็จะมาก็หลังไม่ถึงจะไม่ได้อัปเดตคลิปอ่ะก็ยังติดตามจะบอกว่าไงดีก็ยังแอบอ่านข้อความที่หลายๆคนนะคะส่งอินบ็อกซ์มาคุยกับแอดมินแล้วก็สั่งซื้อของจากเว็บไซต์ลูกปัด .com อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆครั้งเลยเนี่ยก็จะมีลูกค้าหลายๆคนที่ชอบมาแบบอินบ็อกซ์ถามว่าเห็นในคลิป YouTube ค่ะวิธีการทำสร้อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เห็นช่อง YouTube หลายๆคนนะคะก็เมย์แบบดีใจมากๆที่ร้านลูกปัดกัดหลวงเป็นจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวที่เป็นคนทำคลิปในการสอนร้อยลูกปัดอ่ะเป็นคลิปคนแรกๆของประเทศไทยเลยแต่ปัญหาก็คือพอทำแล้วเราก็หยุดไงแต่เรากำลังจะเริ่มกลับมาทำอีกทีนึงนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะคนเมย์เนี่ยก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมีวัยรุ่นนะคะถึงหรือหลายๆคนนะคะที่ลุกขึ้นมาค่ะรักกระแสของการทำลูกปัดโดยการทำคลิป YouTube นะคะก็ไปติดตามตลอดนะคะแล้วก็เกือบจะติดตามกดติดตามเกือบจะทุกช่องที่ทำเลยด้วยซ้ำนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะส่วนหลายๆคนที่ชอบอินบ็อกซ์มาถามว่าสร้อยแบบนี้ทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยวันนี้ค่ะเมย์ก็เลยมาชี้เป้าค่ะการจัดอุปกรณ์ค่ะในการทำสร้อยต่างๆนะคะที่จำเป็นต้องใช้เนาะเมย์ก็จะมาเป็นมัดรวมคลิปแบบนี้ให้ก่อนละกันในช่วงระหว่างที่ยังไม่สะดวกที่จะมาสอนทำสร้อยนะคะติดปัญหาหลายๆอย่างเลยช่วงนี้เมย์คืออย่างนี้เมย์จะเล่าให้ฟังละกันว่าเมย์มีลูกค่ะลูกสาวลูกชายก็กำลังโตเลยค่ะแล้วแบบวุ่นวายเหลือเกินก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าร้านลูกปัดเลยนะคะก็แต่ก็มีหน้าที่ในการทำออนไลน์อยู่เนี่ยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวจะเป็นชี้เป้าอุปกรณ์ต่างๆละกันนะคะเป็นซีรีส์นี้อยากให้ทุกๆคนแบบลองเปิดใจดูว่าทุกคนชอบหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะอันแรกเลยเป็นการเปิด EP ใหม่นะคะโดยการทำมัดรวมชี้เป้าอุปกรณ์ทำสร้อยข้อมือเดซี่นะคะก็สร้อยข้อมือเดซี่เนี่ยคือไอ้ดอกเดซี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบแฟชั่นยุค90เลยอะที่แบบตอนที่เมย์เริ่มทำสร้อยอะก็เขาชอบกันจริงๆแล้วเมย์ก็เป็นเกือบเขาจะพูดว่าไงดีเกือบจะเป็นลูกปัดชนิดแรกๆเลยที่เมย์ทำเป็นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้เมย์เห็นหลายๆคนแบบเห็นหลายๆเว็บไซต์อะมาสอนทำแล้วเขาเอาอะไรนะเอาเอ็นยืดมาทำแล้วเมย์ก็เลยว่าโอ้จริงๆแล้วเอ็นยืดเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาทำสร้อยดอกเดซี่เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งอ่ะความอ่อนความแข็งแรงของตัวเอ็นยืดอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้คือคุณสมบัติของเขามันคือยืดไงซึ่งดอกเดซี่มันไม่จำเป็นต้องยืดโอเคไหมทุกคนแต่เมย์ก็เข้าใจอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยบางเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ็นยืดสามารถร้อยสร้อยได้ทุกอย่างเพราะว่าเราอ่ะไปยึดติดกับการทำสร้อยข้อมือไอหินมงคลเข้าใจไหมแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะอยากจะอธิบายอุปกรณ์นิดนึงเนาะว่าถ้าสังเกตดูค่ะทุกคนถ้ามันมีเห็นไหมคะถ้ามีตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงที่เป็นตะขอถ้าสมมติว่าสร้อยอะไรก็ตามที่เป็นตะขอเราจะไม่ใช้เอ็นยืดเราจะต้องใช้เอ็นที่ไม่ยืดหรือจะต้องใช้สลิงแต่ถ้าเกิดว่าตัวแบบที่เราทำค่ะต้องการความแข็งแรงคือร้อยตรงๆเลยเช่นร้อยหินร้อยมุกอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ความแข็งแรงของเขาซึ่งมันจะยืดหยุ่นอะไรไม่ค่อยได้เลยก็คือใช้สร้อยลวดสลิงแต่ถ้าเป็นสร้อยหรืออะไรก็ตามที่น้องเริ่มมีแบบลวดลายมีกระบวนการทำนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เอ็นนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายกันไปนะคะส่วนวิธีการทำนะคะเดี๋ยวคุณเมย์จะส่งลิงก์จะเอาลิงก์ของ YouTube ช่องที่เมย์คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นวิธีการที่เมย์คิดว่าน่าจะทำได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องด้วยเนี่ยมาไว้ในคอมเมนต์นะคะของโพสต์นี่ของคลิปนี้ละกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทำคลิปได้ดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะโปรโมทให้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคนเมย์ก็จะมาชี้เป้าค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำสร้อยข้อมือเด็ดดอกเดซี่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ข้อมือนะจะสามารถทำเป็นสร้อยคอด้วยก็ได้นะคะโอเคมีอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะด้วยความที่ร้านลูกปัดกัดหลวงเนี่ยก็เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งตอนเนี้ยอุปกรณ์ลูกปัดอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็มีร้านขายอุปกรณ์ลูกปัดที่เยอะมากๆแต่ของเราอ่ะ
ขายออนไลน์ไงเข้าใจปะคือไอ้พวกงานจุกจิกแบบนี้มันไม่มีใครมาเลือกให้คุณเป็นเม็ดๆได้ไงเนาะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นร้านแรกในประเทศไทยที่มีครบเกือบทุกอย่างในการทำเครื่องประดับเลยนะคะก็ใครนะคะที่อยากจะทำสร้อยข้อมือดอกเดซี่แบบนี้นะคะแล้วก็ขี้เกียจเข้าไปหาในเว็บจังเลยโค้ดเมย์แบบไอสินค้ามีเกือบแสนไอเทมพี่จะเป็นลมนะคะก็แคปจอโพสต์นี้เลยค่ะแคปจอคลิปรูปนี้เลยนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ค่ะไปหาinbox ไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ line id @ลูกปัดนะคะก็คือ @แล้วก็ lookpud นะคะ inbox มาได้เลยนะจ๊ะก็ในชุดนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำได้เยอะมากๆเลยนะคะก็อยู่ที่270บาทเองแต่ว่าอย่างตัวอันดับที่1นะคะลูกปัดจีนไซส์ M ค่ะ4นะคะแนะนำให้ใช้เป็นไซส์ M นะคะเพราะไซส์ M จะเป็นไซส์ M มันก็จะอยู่ประมาณกี่มิล นะ2มิลอ่ะประมาณ2มิลไซส์ S นะคะไซส์ S คือเล็กสุดเนี่ยจะอยู่ที่1มิลขนาดของเขานะคะโดยเฉลี่ยนะต้องเข้าใจว่าลูกปัดจีนเนี่ยคำว่าจีนเนี่ยน้องจีนเนี่ยเขาจะเป็นสินค้าที่ราคาถูกแต่คุณภาพอาจจะอีกเกรดนึงนะคะก็ไซส์ M ก็จะเป็น2มิล นะคะส่วนไซส์ L นะคะก็จะเป็น3มิล นะคะซึ่งไซส์ที่ตามรูปเลยเขาจะมีความน่ารักดอกเดซี่เขาจะแบบน่ารักตะมูตะมีเล็กๆเนี่ยก็จะใช้เมย์แนะนำให้ใช้เป็นไซส์ M นะคะแล้วก็แนะนำเลยค่ะว่าให้ใช้เป็นถุงใหญ่คลาสสี่ไปเลยแล้วคุณก็สามารถไปเลือกได้นะคะจริงๆเนี่ยในการคลาสสีของร้านลูกปัดก็มีหลายโทนมากๆเลยนะทุกคนก็อยากสามารถแบบไปเลือกได้นะคะก็อันนี้1ถุงนะคะ450กรัม6ปอนด์นึงแบบใหญ่มากนะคะครึ่งโลอ่ะพูดง่ายๆครึ่งโลเนี่ยแค่ร้อยเดียวเองนะแล้วแบบทำสร้อยได้โอ้เยอะอ่ะซื้อจนลืมอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะคะอันดับที่2ก็คือตะขอก้ามปูนะคะตะขอก้ามปูก็จะเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้แบบเกี่ยวค่ะเกี่ยวสำหรับใส่ข้อมืออ่ะเข้าใจไหมถ้าแบบเราใส่ข้อมือเราไม่เกี่ยวทำยังไงเนี่ยเพราะเอ็นเรามันไม่ยืดเนาะก็อันนี้ก็อยู่ที่30บาทเองนะคะถูกมากๆนะคะแล้วก็ของเราจะเป็นตะขอกล้ามปูคุณภาพดีนะต้องบอกก่อนว่าตะขอกล้ามปูมันก็มีหลายเกรดนะคะเพราะว่าบางเกรดเนี่ยคือเมย์เคยเอามาขายแล้วแหละที่แบบเป็นเกรดราคาถูกๆที่แบบตัวละไม่ถึงบาทก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือซื้อมาพันตัวใช้ได้200ตัวอย่าทุกคนแล้วถุงนึงอ่ะมัน10ตัวมันใช้ได้แค่แบบตัว2ตัวอะไรเงี้ยก็ส่งสารลูกค้าเนาะเราก็เลยเอาเกรดที่มันดีขึ้นมาแล้วแบบใช้ได้เกือบหมดนะจะบอกว่าเกือบหมดคือมันก็ไม่ได้แบบว่าหมด 100% แต่มันก็เกือบหมดแบบ10อันก็ใช้ได้ประมาณ90อ่ะมันจะมีบางถุงที่อันใช้ได้แบบ7-8อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบถั่วกันไปเพราะเราก็ไม่รู้ไงเราไม่ได้สามารถที่จะมานั่งแกะใช้ทุกอันได้เนาะอันดับที่3ก็คือห่วงสีทองค่ะเมย์แนะนำให้เป็นห่วงสีทองขนาด5มิล นะเพราะว่าห่วงเนี่ยมันก็มีหลายไซส์มากๆนะคะจะมีแบบใหญ่เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบในรูปเนี่ย5มิลก็จะเป็นขนาดที่แบบน่าจะเหมาะสมในการใช้คู่กับตะขอก้ามปูนะคะตะขอก้ามปูตอนนี้นะคะของที่ร้านก็น่าจะเหลือแต่ไซส์8คูณ15นะนี่จะเป็นไซส์ L นะคะแต่ว่าก็จริงๆมันมีไซส์เล็กกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้พนักงานดูหน่อยว่าเอ๊ะมันยังไงนะคะแต่ว่าตัวห่วงเนี่ยค่ะเราจะขายเป็นกรัมนะคะ1ถุงเนี่ยอยู่ที่20กรัมโอ้โห30 40อันนะทุกคนแบบเยอะมากเกือบ50เลยมั้งเพราะว่าขายตามน้ำหนักเนาะเพราะว่าเวลาซื้อมาก็ซื้อมาเป็นน้ำหนักนะแล้วลูกปัดเป็นร้านที่ซื้อมาขายนะคะทุกคนไม่ได้ผลิตเองนะทุกคนจ๋านะแต่เราก็จะแบบเลือกโรงงานที่แบบโอเคแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นเอ็นไม่ยืดร้อยลูกปัดนะคะอยู่มุมสุดนะคะเป็นอันนี้ก็มวลละ20บาทจ้าใช้ได้เกือบโห50หลาปะไม่เคยเอามาวัดเหมือนกันแต่โอ้แต่ทำได้เยอะอยู่ถ้าจะทำเป็นสร้อยข้อมือก็น่าจะทำได้ประมาณเกือบ100น่าจะไม่น่าจะถึง100เส้นอยู่นะมันจะมี2ไซส์มันมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไงอันนี้ก็จะเป็นมวลเล็กนะคะซึ่งก็จะมีหลายขนาดของความใหญ่ของเส้นอะความหนาของเส้นนะคะจะมีหลายขนาดแต่ว่าเบอร์ที่เมย์แนะนำก็จะอยู่ที่ประมาณ30 35 40อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น45 50ก็จะใหญ่เกินไปสำหรับลูกปัดไซส์M นะคะโอเคอันดับที่5ก็จะเป็นสต็อปเปอร์นะคะสต็อปเปอร์สีทองนะคะสต็อปเปอร์สีทองเนี่ยเราก็จะขายเป็นกรัมเหมือนกันนะคะ1ถุงเนี่ยจะอยู่ที่3กรัมก็โอ้ได้เยอะอยู่เด้อเยอะอ่ะมันจะขี้เกียจนับอ่ะนับไม่ได้ก็ประมาณเท่าไหร่ตามรูปเลยอ่ะทุกคนก็อันดับสุดท้ายนะคะก็อันดับที่6นะอันนี้เป็นครีมปากแหลมหรือครีมบีบซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเนี่ย
ก็จะมาไม่ใช่พูดผิดไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทุกครั้งเราแต่เป็นอุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมีมีติดบ้านไว้สำหรับคนที่ทำสร้อยเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตะขอไม่ใช่ครีมบีบเราจะบีบสต็อปเปอร์ไม่ได้ใช้มือบีบไม่ได้นะทุกคนมันแข็งน้องเป็นเหล็กเนาะน้องเป็นแบบเป็นอลูเป็นแบบเป็นเหล็กแต่ส่วนครีมบีบเนี่ยทำไมต้องให้ใช้2อันเพราะว่าจริงๆครีมบีบเนี่ยเราจะใช้ในการอ้าห่วงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครมีอันเดียวก็ได้ไม่เป็นไรไม่ติดนะคะแต่อยากให้ซื้อไว้สัก2อันอ่ะถ้าเราตัดจริงๆถ้าเราตัดไอตัวครีมบีบออกไปนี่ก็ลดไป110บาทแล้วนะก็จะเหลือแค่160บาทเองนะโอ้แบบถูกมากนะคะโอเคแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเอาชุดนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครพี่มีบางตัวแล้วก็กากบาทตัดไปเลยจ้ะทุกคนจ๋านะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาคำนวณให้ใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายอุปกรณ์ทีละอย่างให้แล้วกันนะคะรหัสสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ลูกปัด .com จ้าอันดับที่1เลยก็จะเป็นลูกปัดจีนไซส์ M คระ4นะคะคระ4ก็แปลว่าคระสีแปลว่ามันมีทุกสีอยู่ในนี้นะคะมันก็จะมีเป็นโทนอีกนะบางแบบโหบางอันน่ารักมากเลยอ่ะคือสีน่ารักแบบน่ารักแบบเป็นแบบโทนสีชมพูโทนสีหวานโทนสีพาสเทลคือไม่ได้เข้าร้านมากนานมากแต่ก็เห็นน้องแบบพนักงานอ่ะเขาเอาไปถ่ายรูปแล้วโอ้ยอยากได้น่ารักสีหวานเกินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรหัสนี้นะคะสีนี้รหัสนี้เลยก็จะเป็นรหัส504012นะคะก็504012นะคะหรือแคปจอนี้ไปเลยก็ได้นะคะก็สามารถเอาไปจะบอกว่าแคปจอไปแล้วก็สั่งทำได้เลยแล้วเวลาเราจะทำเราก็ค่อยเลือกทีละเม็ดมาสาเหตุที่เมย์เลือกโทนสีนี้เพราะว่าเมย์ดูตัวอย่างจากตัวน้องสร้อยเด็กจอกเดซี่ที่เอามาให้ด้วยนะคะก็นี่แหละเขาจะอยู่ในหมวดลูกปัดจีนคระสีนะคะสามารถดูฝั่งซ้ายมือของเว็บลูกปัดได้เลยนะมันจะแบบแบ่งเป็นหมวดไว้แล้วนะคะราคาก็จะอยู่ที่ถุงละ100บาทน้ำหนักอยู่ที่450กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนั่นแหละนะคะเกือบแล้วแหละส่วนลิงก์นะคะสามารถคลิกได้เลยแหละแต่ว่ามันคลิกไม่ได้เนาะจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันคลิกจากตรงนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวส่งใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือว่าไม่อยากเดี๋ยวไปใส่ไว้ในนี่ดีกว่าในคอมเมนต์ดีกว่านะคะทุกคนจะได้แบบกดลิงก์สั่งไปได้เลยนะคะโอเคอันดับที่2นะจ๊ะก็จะเป็นตะขอก้ามปูนะคะตะขอก้ามปูเนี่ยของที่แมวมาใช้ก็จะเป็นไซส์จริงๆมันเป็นไซส์ L นะเพราะว่าไซส์ M มันหมดก็เลยเลือกไซส์ L ให้นะคะของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเข้าๆออกๆนะคะรหัสจะเป็นรหัส001303นะคะขนาดจะอยู่ที่8 คูณ 15 มิลนะคะ8ก็จะเป็นแนวนี้นี่แนวนอนแนวเนี้ยเนี่ยแนวอะไรอะแนวขวางอะส่วน15ก็จะเป็นแนวตั้งนะคะดูเอาเหอะเนาะมิล11เซนเท่ากับ10มิลซึ่งอันนี้คือ8คูณ15ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะก็เซนกว่าเลยอ่ะเซนครึ่งเลยนะคะนี่เป็นไซส์ L แต่ถ้าจะใช้ไซส์ M ก็ได้นะให้เกิดแบบน่ารักตะมูตะมีเล็กลงมาหน่อยก็ได้แต่ไม่ดูจากในรูปนะคะเขาก็ใช้ไซส์ใหญ่เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่แบบใส่ง่ายๆเนาะอันนี้จะอยู่ที่ถุงละ30บาทนะคะมีจำนวน10ชิ้นด้วยความที่ความใหญ่ของน้องน้องก็จะแบบ10ชิ้น30บาทนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าของเราอ่ะมันอุปกรณ์ที่เป็นตะขอเนี่ยจะบอกเลยนะว่าคุณต้องใช้ของดีหน่อยเพราะถ้าคุณใช้ของไม่ดีคือไอ้ที่คุณทำมามันพังเลยนะแล้วมันใส่ไม่ได้ไงคือทำเสร็จแล้วใส่ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เด้อนะคะเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้นะคะอันดับที่3ค่ะเป็นห่วงสีทองนะคะห่วงสีทองขนาด5มิลเนาะอันนี้จะเป็นห่วงที่ได้นะทุกคนลองดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยน้องจะได้นะคะได้ก็คือแบบมันเปิดได้อะมันจะมีแบบเชื่อมติดกับแบบเปิดได้เนาะแต่จริงๆจะเลือกแบบเชื่อมติดก็ได้หรือแบบเปิดได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเวลาเมย์ทำเมย์ก็จะเอาแบบเปิดได้มาไว้ก่อนเผื่อเวลาเราทำอย่างอื่นด้วยไงมันก็จะใช้งานได้หลายๆอย่างแต่ถ้าเป็นแบบเชื่อมติดเป็นแบบวงกลมคิดถึงเชื่อมติดได้ไหมมันเหมือนล้อรถอะค่ะคือมันจะไม่มีทางออกเลยอะคือมันจะเป็นแบบวงเดียวกันเหมือนหนังยางเลยอะค่ะเวลาที่เราไปตัดมันเวลาไปตัดให้เขามันก็จะอีกอารมณ์นึงไงคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะน้องจะราคาอยู่ที่ถุงละ20บาทเท่านั้นเองนะคะน้ำหนัก20กรัมแต่โอ้โหได้เยอะมากได้ประมาณ50ชิ้นได้เลยมั้งน่าจะดาวเอานะทุกคนถ้ามันผิดก็อย่าแบบอย่าโวยวายเด้อโอเคอันดับที่4จ้าเป็นเอ็นไม่ยืดรอยลูกปัดนะคะอันนี้จะอยู่เป็นรหัส504606นะคะก็จะอยู่ในหมวดของเอ็นร้อยลูกปัด
ม้วนเล็กนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะมีม้วนเล็กม้วนใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่ก็แนะนำเป็นม้วนเล็กๆไปก็ได้นะคะม้วนเล็กราคาอยู่ที่20บาทต่อม้วนนะคะขนาดก็จะประมาณ50เมตรนะคะก็เอ็นไม่ยืดร้อยลูกปัดจริงๆมีหลายสีด้วยนะแต่ว่าสีที่เรามักจะใช้ติดบ้านเลยก็จะเป็นสีใสนะคะเพราะว่าสีอื่นน่ะตอนนั้นที่ถ้าฮิตกันก็จะเป็นแบบแท็กทูช็อกเกอร์ที่เป็นเหมือนรอยสักอ่ะตัวนั้นน่ะเขาก็จะมาทำให้เป็นสีๆนะคะแต่ไม่ค่อยมีความจำเป็นนะเพราะว่าเอ็นจะพูดว่าเอ็นใสๆอ่ะเวลาที่เราไปทำสร้อยอ่ะน้องจะมีความกลืนไปกับสร้อยกลืนไปกับลูกปัดหรือแบบซ่อนได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เป็นสีใสนี่แหละนะคะติดอุปกรณ์ติดบ้านไหมนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อตลอดนะซื้อแล้วทำแบบอื่นๆได้อีกนานมากๆนะคะอันดับที่5ค่ะสต็อปเปอร์สีทองนะคะนี่ก็เป็นสต็อปเปอร์นะคะทุกคนแบบเมย์อ่ะตอนเมย์ทำสร้อยใหม่ๆอ่ะเมย์ไม่เข้าใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยมันติดกันได้ยังไงมัดยังไงก็หลุดมัดยังไงก็หลุดเพราะว่าความลื่นของน้องเอ็นยืดเอ็นไม่เอ็นร้อยลูกปัดอ่ะมันก็จะแบบมันไม่ได้มันไม่เหมือนได้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เข้าใจอ๋อแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วอ่ะเขามีเคล็ดลับค่ะทุกคนก็คือเขามีสต็อปเปอร์สต็อปแปลว่าหยุดเนาะสต็อปเปอร์ก็คือตัวหยุดค่ะไอตัวน้องสต็อปเปอร์เนี่ยถ้าสังเกตดีน้องจะมีรูใหญ่ๆเนาะแล้วน้องจะมีความแบบบีบได้อ่ะแบบแต่ต้องใช้ครีมนะใช้ครีมแบบบีบเข้าไปแบบเพื่อที่จะล็อกค่ะล็อกเหมือนกิ๊บติดผมอ่ะเหมือนแบบล็อกให้ตัวเอ็นเขาหยุดอยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเมย์จะมีคลิปวิดีโอใส่ข้างล่างแหละที่บอกนะคะเพราะว่าไม่อยากเอาคลิปของคนอื่นเนาะมาใส่ในคลิปของร้านลูกปัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแชร์มาละกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook Fanpageร้านลูกปัดกันหลวงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็โอเคอันนี้มีอะไรเดี๋ยวก่อนราคาถุงละ20บาทคือโคตรถูกนะคะน้ำหนัก3กรัมเองใช่3กรัมเองคือมันดูเบามากแต่ไอตัวน้องสต็อปเปอร์เนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะทุกคนแบบเล็กเล็กอะเล็กสุดๆอะเล็กขนาดไหนดีนะเล็กกว่าเม็ดข้าวสารนะทุกคนจะเล็กโหเล็กกว่าขี้ตาเราเยอะจริงอะไรอีกอันดับสุดท้ายจ้าเป็นครีมบีบนะคะครีมบีบก็ที่เมย์แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะก็ทำไมถึงแนะนำตัวนี้นะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบตัวด้ามดำก็ได้นะคะแต่ว่าด้ามดำเนี่ยเวลาใช้แล้วมันไม่ค่อยเจ็บมือด้วยไงก็เลยแนะนำตัวนี้ก็ได้แล้วก็ความพิเศษของครีมปากแหลมรุ่นนี้ก็คือน้องจะมีความแหลมมันจะมีครีมบีบรุ่นที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะแบบจะเป็นรุ่นที่แบบตัดๆอะเหมือนปากเป็ดอะอันนั้นก็ดีแต่ใช้ในการแบบเปิดปิดหัวง่ายแต่ปัญหาคือเวลาเราจะบีบสต็อปเปอร์น้องจะยากแต่ถ้าเป็นครีมปากแหลมรุ่นนี้เวลาเข้าไปบีบสต็อปเปอร์หรือบีบสต็อปเปอร์เนี่ยน้องจะใช้ได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็น้องมีตรงนี้ค่ะไอ้ตรงเนี่ยจุดกลมๆเนี่ยนะมันสามารถเอาไว้ตัดได้เอาไว้ตัดอะไรดีเอ่ยเอาไว้ตัดลวดค่ะทุกคนอนาคตเดี๋ยวเราจะต้องได้ทำแน่ๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะแนะนำให้ซื้อติดบ้านไว้เลยจ้ะ2อันนะคะก็จะเป็นรหัส006เอ้ยไม่ใช่600601ใส่หมวดผิดด้วยสุดยอดเลยคุณเมย์นะคะก็จริงๆเขาอยู่หมวดผิดนะเขาอยู่หมวดอุปกรณ์มั้งน่าจะเครื่องมือหรืออะไรอย่างนี้แหละทำเองงงเองจ้าราคาก็จะอยู่ที่55บาทนะคะก็นะคะโอเคมาส่วนเรามาลุยกันซิว่าวิธีการทำเขาทำยังไงเดี๋ยวก่อนนะจะดูว่ามันเขียนได้ไหมเนี่ยอ๋อมันเขียนไม่ได้อยากแบบอยากได้แอปที่มันเขียนได้ด้วยอะทุกคนใช้ไม่เป็นแอปเลยวะไม่รู้ช่างมันเถอะอะโอเคก็สร้อยข้อมือดอกเดซี่นะคะวิธีการก็คืออย่างนี้ค่ะดูจากรูปนี้ก่อนแล้วนะรูปนี้ไปแล้วเลยนี่ดูจากรูปนี่รูปขาวดำรูปนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำของน้องนะน้องจะแบบอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือร้อยเอ็นลงไปตรงๆจ้าร้อยลูกปัดลงไปเลย5เม็ดจะเป็นเม็ดสีขาวหรือว่าสีที่จะเป็นช่อแบบก้านอ่ะอันนี้มันจะเป็นก้านนะอ่ะตรงนี้นี่เขากำลังพูดถึงตรงนี้นะคะแล้วก็สีที่5นะคะก็จะเป็นสีที่จะเป็นดอกอ่ะวันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่สิอุ๊ยขอโทษทุกคนงงอ่านไปอ่านมางงอ๋อขอโทษอ่ะไอ้4เม็ดเนี่ยเขาจะใช้เอ็นแค่ด้านเม็ดเขาจะใช้เอ็นแค่เส้นเดียวนะไม่ได้ใช้2เส้นนะจำไว้แล้วถ้าเป็นแบบของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ได้แต่เมย์ไม่แนะนำให้ใช้ได้เพราะว่า1อ่ะเวลาที่เราใช้ได้มันต้องใช้เข็มแต่ถ้าเราใช้เอ็นอ่ะมันไม่ต้องใช้เข็มเพราะว่าเอ็นอ่ะมันแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะร้อยกลีบลูกปัดลงไปก่อนค่ะ4กลีบนะคะ
4เม็ดแล้วก็ใส่ตัวนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันถึงตรงนี้แล้วตรงนี้1 2 3 1ตรงนี้1 2 3 4นะคะเสร็จแล้วเม็ดที่5นะคะเฮ้ยยังไงของมันวะเดี๋ยวก่อนนะงงละอ๋อโอเคขอโทษเขาจะใส่กลีบดอกลูกปัดลงไป4กลีบก่อน1 2 3 4แล้วอันที่5เนี่ยจะเป็นสีที่จะสีที่มันจะเป็นเม็ดตรงกลางอ่ะหรือเกสรนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะเอาไอตัวเอ็นนะคะย้อนกลับมาร้อยย้อนกลับไปแบบนี้แบบในรูปนะในลูกปัดเม็ดแรกเม็ดที่1เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้มันก็จะเป็นแบบกลมๆเหมือนรูปที่3เห็นไหมมันก็จะเป็นลูกที่3เสร็จแล้วเขาจะใส่ลูกปัดที่เป็นกลีบดอกค่ะลงไปอีก2เม็ดแล้วก็ย้อนกลับไปคราวนี้เราก็จะย้อนกลับไปร้อยตรงเม็ดที่4เห็นไหมแบบเม็ดที่มันอยู่ติดๆกับเม็ดเกสรนะแบบเนี้ยแบบรูปเนี้ยแล้วก็คราวนี้เขาก็จะใส่ลูกปัดให้มันเป็นอีกสีนึงที่มันจะเป็นสีของก้านเพราะฉะนั้นการทำลูกปัดเดซี่เนี่ยจะมีหลักๆเลยก็จะมีอยู่3สีเนาะสีที่1คือสีที่จะเป็นก้านหรือแบบความเชื่อมของมันสีที่2ก็คือจะเป็นสีของกลีบดอกส่วนสีที่3ก็จะเป็นสีของเกสรดอกนะคะซึ่งเคล็ดลับก็คือไอ้ตัวสีของเกสรดอกเนี่ยถ้าอยากให้ง่ายเลยนะคะก็แยกลูกปัดอีกประเภทหนึ่งไปเลยหรือว่าจะเป็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะหรือจะเอาเท่ากันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะส่วนนะคะใครที่แบบโอ้คุณเมย์พี่โอเคแล้วแหละกับการทำแต่ว่าพี่อยากได้ไอเดียหน่อยว่าเฮ้ยเขาจับสียังไงหรอเขาทำยังไงหรอเขาไปทำอะไรได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็แนะนำนะคะเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปหาไอเดียได้ทุกคนที่ทำสร้อยก็คงรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยก็ลองไปใช้นะคะเว็บ Pinterest ค่ะคือเป็นเว็บที่แบบเข้าไปไม่ได้อ่ะเข้าไปแล้วออกไม่ได้อ่ะมันแบบมันดีเหลือเกินนะคะก็อาจแนะนำว่าเวลาเซิร์ชก็ให้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ภาษาอังกฤษสำหรับการค้นหาไอเดียนะคะก็จะใช้คำว่า beaded ใช่ไหมอ่านว่า beaded ตัวไม่รู้กัน beaded bead daisy chain นะคะก็เป็นแบบ daisy นี่มันจะเป็นแบบดอกไม้ไงดอก daisy ถูกไหมอะใครแบบภาษาอังกฤษเก่งกว่าเมย์ก็มาสอนเลยนะไม่รู้โอเค bead ก็ลูกปัดเนาะ beaded ก็คือการร้อยลูกปัด daisy ก็ดอกไม้ดอก daisy แล้วก็ chain ก็จะเป็นโซ่นะคะการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเทคนิค bead daisy chain นะคะทุกคนก็ลองไปเซิร์ชหาได้แล้วทุกคนก็จะได้ไอเดียประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าเขาสามารถเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะทำได้แม้กระทั่งสายคล้องแม้หรือสร้อยคอนะจ๊ะแล้วก็ไอ้ดอก daisy เนี่ยน่ารักตรงที่ว่าการจับสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนตำแหน่งของสีเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนโทนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าแค่เปลี่ยนสีอารมณ์ก็เปลี่ยนอ่ะนั่นแหละทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กันมาถึงแบบ22นาทีอ่ะคือไม่เคยคือคิดถึงทุกคนด้วยแหละเหงาอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเรามีภารกิจเยอะแยะนะคะจะไม่ลืมว่าจะต้องมีข้อมูลแบบนี้นะคะมาส่งให้ทุกๆคนทุกวันมั้งน่าจะทำได้ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยการกดคอมเมนต์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีคนติดตามช่องเราถึง 12,500 คนแล้วนะทุกคนดีใจมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้มีคนติดตามเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแต่ก็อยากได้เรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยการกดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เมย์ด้วยนะคะที่จะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็ลาก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะกับเมซินีที่กันทักค่ะสวัสดีค่ะ